ังฮะอยู่ด้วยกันต่อครับกับ Melo Pop Showtime นะครับวันนี้ Melo Living Your Pop ของเราครับมีสัมภาษณ์อีกต้องเรียกว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่เดบิวต์สเตจสดสดร้อนๆอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะขอเสียงปรบมือนะฮะต้อนรับน้องเพนนีนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนใช้ได้ไหมใช้ได้เป็นศิลปินหน้าใหม่ของวงการได้ไหมได้ค่ะเดบิวต์สดสดร้อนๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเพนนีแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าเพลง Feel ถูกต้องไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่หลงอยากรู้จักกับเราก่อนเลยแรงบันดาลใจอะไรหรือไอดอลคนไหนที่ทำให้เราอยากจะมาเป็นนักร้องหรือศิลปินครับในค่ายจิ๊กซอว์ไทยแลนด์จริงๆตั้งแต่เด็กหนูแบบเป็นคนที่ชอบดนตรีอยู่แล้วก็เหมือนฝึกเล่นเปียโนเล่นกองกีตาร์เองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบรอบร้องเพลงด้วยดนตรีแล้วพอโตขึ้นก็เห็นแบบไอดอลต่างๆอย่างเช่นบิลลี่ไอริชหนูแบบชอบเขามากเพราะเขาทำผลงานเองแบบอาร์ตดิเรกชันก็ทำเองทำเองใช่ค่ะแล้วก็แบบอัดเองให้พี่เขาช่วยก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากแบบใช้แบบ process ของเขาแล้วก็มาทำเองบ้างค่ะน่าสนใจมากเฮ้ยแล้วเดี๋ยวพี่ผมบอกนิดนึงฮะคือเพนนีเนี่ยเรียนร้องเรียนเต้นเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่10ขวบ12ขวบเลยถูกไหมจริงๆเพิ่งเริ่มเรียนร้องได้ประมาณแบบ2ปีที่แล้วค่ะแต่เต้นคือเหมือนเริ่มเต้นก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนร้องค่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มชอบร้องและก็เต้นนะครับเริ่มชอบในสิ่งดนตรีตอนไหนน่าจะแบบเหมือนพ่อแม่ก็ชอบพาไปคาราโอเกะอันนี้แบบเหมือนน้องบ้านจะพาไปคาราโอเกะแล้วก็ชอบร้องมั่วๆค่ะมันเริ่มต้นจากนั้นเลยค่ะเริ่มจุดเริ่มต้นเหมือนพี่โด่งเลย คุณพ่อแม่ชอบร้องคาราโอเกะพี่เนี่ยตอนสมัยไปคาราโอเกะร้องแบบพวกเติ้งลี่จินอะไรอย่างเงี้ยแบบยุคคุณแม่เราเหมือนกันเลยไปร้องตามคาราโอเกะเสร็จแล้วพอรวมญาติอะไรอย่างงี้ก็แบบร้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยเลยมีโอกาสได้เข้าไปเรียนเต้นตอนอายุประมาณ12ขวบใช่นะครับซึ่งนี่ลูกศิษย์ครูอู๋นะฮะสวัสดีครูอู๋ด้วยนะครับผมใช่ป่ะเนี่ยครูอู๋สอนแดนซ์นะครับพี่เองก็มีโอกาสเรียนกับครูเขาด้วยเราเรียนกับครูอู๋กี่ปีแล้วน่าจะประมาณ4ปีค่ะ4ปีใช่ค่ะแล้วตอนนี้ครูอู๋เองมาทำค่ายเพลงของตัวเองใช่ไหมนี่คือค่ายของครูอู๋เลยครับของครูอู๋แล้วก็พี่เจเจจุลจักรด้วยค่ะทำค่ายที่ชื่อว่าจิ๊กซอว์ไทยแลนด์ใช่เราเป็นศิลปินเบอร์ที่2ของค่าย wow. นี่ครูอู๋อาจจะดูไลฟ์อยู่ฮะพี่ดงสวัสดีด้วยนะครับครูครับนี่เรียนกับครูอู๋ตอนแบบทำคอนเสิร์ตนะครับนี่โอ้โหได้สัมภาษณ์ลูกศิษย์ครูด้วยแล้วเป็นศิลปินเบอร์ที่2ของค่ายนะครับสไตล์เพลงที่เพนนีชอบเนี่ยเป็นสไตล์ไหนครับจริงๆชอบหมดเลยค่ะก็ท่านส่วนใหญ่ก็เป็นป๊อปอะค่ะอาจจะมีแบบป๊อปพังบ้างแบบป๊อป R&B อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อชอบแบบร้องแบบสไตล์ป๊อปกีตาร์สักตัวนึงอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ค่ะดนตรีนี่เราเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้บ้างครับหนูเล่นเปียโนพอได้ค่ะกีตาร์แล้วก็กีตาร์ได้เล่นกองค่ะพวกแบบยูเคเลเล่อะไรเงี้ยก็ฝึกพยายามฝึกเองให้มากที่สุดให้ได้ค่ะแล้วเห็นบอกว่าเพลงนี้ฟิลเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการทำเพลงเองเกือบทั้งหมดเลยใช่ค่ะหนูทำเพลงก็คือขึ้นโครงก่อนค่ะแล้วก็เหมือนทำแบบพวกในโปรแกรม Logic อะไรเงี้ยครับแต่งเนื้อแล้วก็แต่งเมโลดี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นหนูก็มีพี่ๆวงดอแพลนแล้วก็มีพี่โอซีเปียที่เป็นโปรดิวเซอร์ช่วยเล่นแล้วก็อัดให้ค่ะแบบพวกแบบดนตรีแบ็คกราวด์อะไรต่างๆแล้วก็เพิ่มดีเทลให้โอ้โหนี่ที่คุยกันอยู่เนี่ยน้องเขาเพิ่งอายุ16อย่างงี้มั้ย16เนี่ย16เขาแบบว่าทำเพลงเขียนเพลงเองแล้วนะครับเพลงเนี้ยไอตอนที่เข้าห้องอัดก็จะมีเหมือนมาช่วยขัดเกลาเฉยๆแต่เราขึ้นโครงเอาไว้นะครับเห็นพี่หลงรู้ว่าเรามีความสามารถทางด้านการแต่งเพลงร้องเพลงและเต้นด้วยใช่ไหมสไตล์การเต้นที่เราชอบแบบไหนน่าจะไปทางฮิปฮอปอะค่ะเคยเหมือนแบบฝึกบีบอยชอบค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่คือชอบสไตล์การเต้นแบบฮิปฮอปแบบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าป๊อปล็อกอะไรเงี้ยล็อกอย่างเงี้ยได้หมดหมุนเทิร์นอย่างเงี้ยแบบเคยฝึกเป็นมิวแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทำได้แล้วหรือเปล่าเพราะไม่ได้ฝึกนานแล้วค่ะโอ้ยหมุนตรงนี้นี่คือได้ตั้งหัวไหมคะไม่ต้องเอาท่าแบบที่เราเต้นได้ในโชว์นิดนึงที่สกิลการเต้นของเราที่เราเรียนกับครูอู๋มาแต่ไม่ต้องเอาหัวลงไปปั่นอย่างนี้นะปั๊บปั๊บปั๊บวันนี้มันโอ้โหนี่โอ้โหนี่ MJ เลยนะพู้อย่างนี้เลยแต่ว่าชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่พี่บอกเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถ
เกือบทุกอย่างอ่ะแต่งเพลงตั้งแต่อายุแค่นี้เล่นดนตรีได้เกือบทุกอย่างเต้นก็ได้จนมาถึงเนี่ยเดบิวต์โซโล่เพลงของตัวเองเป็นเพลงแรกนะครับเพลงแรกของเราถ่ายทอดอะไรลงมาเป็นแบบสไตล์ไหนเพลงแรกของเราเพลงแรกของหนูก็เหมือนที่หนูพูดไปก่อนอันนี้หนูชอบเพลงป๊อปพังค่ะจริงๆเป็นเพลงป๊อปค่ะแต่แค่มีกลิ่นแบบพังนิดๆก็จะมีความเป็นไลฟ์แบนด์แล้วก็ได้แบบสัตว์กองมันๆเลยอะค่ะใช่ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการแอบชอบใครสักคนหนึ่งค่ะเป็นแบบป๊อปปี้ไฮสคูลครัชป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟอะไรนั้นใช่เลยค่ะแล้วก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างนี้นี่เป็นเพนนีฟิลเป็นฟิลของน้องฟิลแบบต้องเซตนะคะฟิลใช่ถึงเด็กที่แบบป๊อปปี้เลิฟตกหลุมรักครั้งแรกหรือ first impression เจออย่างนั้นเลยนะครับนี่คือแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นของเพลงนี้พอเราได้เพลงเสร็จปั๊บอัดเพลงเสร็จแล้วนะครับในส่วนของพาร์ทมิวสิกวิดีโอล่ะเราเล่าอะไรลงไปใน MV มิวสิกวิดีโอนี้หนูรู้สึกว่ามันเน้นความแบบไม่ได้มีพล็อตที่ชัดเจนขนาดนั้นแค่อาจจะเห็นว่าอ๋อมีคนนี้ชอบคนนี้แต่ว่ามันเน้นวายส์เหมือนวัยรุ่นอเมริกาค่ะแบบแล้วก็จะใช้กล้องไฮสคูลอะไรอย่างงี้ป่ะเธอเออเหมือนหนังไฮสคูลของใช้กล้องหลายๆกล้องเหมือนมีพวกแบบกล้องดิจิตอลธรรมดาแล้วก็มีกล้องแฮนด์เฮลด้วยค่ะจะได้แบบเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์หลายๆเท็กซ์เจอร์คัตติ้งก็จะใช้ฟอนต์ต่างๆหนูก็ชอบแบบหนูว่าเท่ดีค่ะมันพอมาแล้วฟอนต์อะไรที่ขึ้นอย่างเงี้ยเนาะมันดูมันแบบดูอินเตอร์มากมันหยาบๆดีหนูแบบชอบความแบบหยาบพี่นึกถึงไฮสนังไฮสคูลอ่ะเออที่วัยรุ่นไปเปิดบ้านแล้วปาร์ตี้กันอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นเลยแต่แล้วก็คืออัดในสนามหญ้าแล้วค่อยไปอัดในแบบห้องปาร์ตี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนฟิลแบบแก๊งมาเจอกันเพื่อนๆไฮสคูลมาเจอกันแบบนึกถึงหนังยุคพี่หลงพวกอเมริกันพายอะไรอย่างเงี้ยนัดมาเจอกันแล้วก็มีดนตรีมีอะไรเงี้ยเต้นๆกันนะครับนะถ่ายทำที่ไหนครับโลเคชั่นตรงเนี้ยสวยดีเหมือนจะหนูจำชื่อส่วนไม่ได้แต่ว่าตัวไอ้ที่เป็นห้องก็เป็นสตูดิโอของพี่เลดี้กู๊ดแมนที่ช่วยมาเป็นไดเรคเตอร์ด้วยเหมือนกันค่ะใช่เป็นโอ้พี่เขามีสตูดิโอเปิดสตูดิโอเป็นของตัวเองด้วยเหมือนจะใช่ใช่อ๋อก็คือมีถ่ายทำในสตูดิโอแล้วก็ถ่ายทำตรงสนามตรงนั้นตรงสวนใช่ค่ะเป็นเหมือนในกรุงเทพในกรุงเทพค่ะในกรุงเทพค่ะแล้วไอ้แก๊งเพื่อนนี่คือเพื่อนเราจริงๆไหมที่อยู่ใน MV ไม่ใช่ครับไปเกณฑ์มาใช่พี่เป็นไดเรคเตอร์ก็เหมือนแบบหามาให้หนูก็พวกหนูก็แบบขอบคุณพี่ๆที่ช่วยมาเล่น MV ใช่ปรบมือนะครับเป็น MV High School ที่โอ้โหนี่มี To Get Away แล้วมีโพสต์ลงเปิดเตอร์แบบโอ้พี่นึกถึงแบบหนูชอบห้องนี้มากหนูอยากได้ห้องแบบห้องนอนหนูเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถนะครับนี่นะครับแล้วมีการแบบถ่ายทั้งฟิลร้องด้วยฟิลแบบปาร์ตี้กับเพื่อนด้วยถ่ายทำกันนานไหมสำหรับ MV ตัวนี้ของเราอัดภายในวันหนึ่งค่ะตั้งแต่เช้าจนประมาณ3ทุ่มค่ะก็พยายามอัดให้เสร็จภายในวันเดียวพวกคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้านี่ครูอู๋เขาดูให้ด้วยไหมครับเหมือนมีสไตลิสต์อีกพี่คนหนึ่งมาช่วยดูค่ะใช่เพราะพี่ดงเห็นน่าจะมีประมาณ3ชุดป่ะเนี่ย2ค่ะ2ชุดใน MV เสื้อกล้ามสีขาวตัวนึงแล้วก็เป็นชุดกรันช์เป็นเสื้อแบนทีเชิร์ตค่ะเท่ดีนะพี่ชอบแบบเสื้อกล้ามด้วยเสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงเหมือนยุคพี่เลยอ่ะกางเกงยุค Y2K ยุค90กางเกงแบบสไตล์เนี้ยกับเสื้อกล้ามสีขาวนะครับถ่ายทำทั้งวันเลยแล้วเสร็จออกมาปุ๊บความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับเพลงแรกของเราเอาความรู้สึกในมุมเราเลยนั่งดูหลังจากมันเสร็จแล้วประทับใจมากค่ะคือไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ถึงขนาดนี้ก็รู้สึกแบบ grateful แล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่ช่วยหนูมาถึงจุดๆนี้ได้ค่ะใช่นี่ครับดีมากๆค่ะนี่ครับชอบมากกางเกงแบบกางเกงมันเหมือนเป็นขาบานมากกว่าเถอะใช่ๆค่ะ flowy หน่อยเป็นแบบ slack นิดๆใช่นะครับซีนที่เราประทับใจที่สุดคือฉากไหนครับน่าจะเป็นซีนฟิลร้องเพลงตอนในแบบห้องปาร์ตี้ค่ะที่มีพวกพี่ๆแบนด์เล่นด้วยข้างหลังรู้สึกว่าตอนนั้นคือดีเรคเตอร์ก็คือแบบบิ้วแล้วก็คือมันมากดูกันแบบสนุกมากดีเรคเตอร์อยู่ข้างหลังบอกเอาอีกเอาอีกเชียร์อัพเชียร์อัพใช่ป่ะนึกถึงบรรยากาศออกคอเฮ้ยเอาอีกข้างหลังเต้นอีกเราเหมือนดีเรคเตอร์มันกว่าเราอีกเขาแบบไปเลยคือด้านหลังก็บิ้วกันสุดๆเปิดเพลงของเราไปด้วยไหมตอนถ่ายทำเปิดไว้ด้วยโอ้สนุกมากนะบรรยากาศน่าจะสนุกสุดๆนะจริงๆเนี่ยถ้าเต้นอะไรพวกนี้ในเอ็มวีเราก็
ตามฟิลเลยใช่ตามฟิลหนูไม่ได้คิดอันนี้ไม่มีจริงๆไม่มีท่าเต้นก็คือ movement มาพร้อมกับเพลงค่ะตามฟิลของเพนนีเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่เห็นพี่โด่งคุยกับน้องเพนนีเนี่ยลองไปดูกันได้กับมิวสิกวิดีโอของน้องนี่ปล่อยมาได้ประมาณกี่วีคครับจริงๆปล่อยมา feel. สักพักแล้วค่ะตอนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้มาแบบแนะนำโปรโมทใช่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มาเยือน Mellow Living Your Pop นะครับแล้วมาเจอพี่ด้วยขอให้หลายๆคนลองไปฟังดูก่อนลองไปดู MV ของน้องดูก่อนแล้วก็ความสามารถของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักหลงไหลในการเต้นในการร้องในเสียงดนตรีต่างๆทำออกมาขนาดนี้มาทั้งทีโชว์ให้พี่โด่งฟังหน่อยได้ไหมได้เอาสักมีโอ้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยค่ะเราร้องสดเลยค่ะกีต้องกีต้าไม่ต้องเพนนีนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับกับเวอร์ชันฟิลไลฟ์สดๆนะครับที่รายการนะครับของเมลป๊อปเราจะเป็นยังไงบ้างอยากฟังสดๆมากพร้อมแล้วพร้อมเดี๋ยวรอกันนะฮะโซเชียลของเราพร้อมนะฮะทางแฟนเพจของเราพร้อมนะครับแฟนๆลองดูนะฮะเด็ก16นะครับเนี่ยศิลปินอายุ16คือเด็กมากนะครับแล้วดูความสามารถทางด้านการร้องจะเป็นยังไง1เพลงนี้ feels แซดด้วยต้องมี แซดจัดให้พี่โด่งหน่อยเออความรู้สึกที่ฉันมีไม่หายไปไหนเลยฉันรู้ว่าเธอก็รู้สึกอย่าหลอกตัวเองเลยหยุดเล่นฉันเหมือนเป็นเกม I'm not your little toyประทับทุกครั้งเมื่อคืนเราอยู่ฉันนักกดวันไว้ We're chasing sensitive ไม่ยอมให้ใครเข้ามา I know that the only exception is you right here Don't hey, you know I'm falling for you ฉันคิดว่าเธอคงจะดูออกแล้วว้าวแบรนดี้เฮ้ยถ้าชอบน้องร้องสดนะติดตามผลงานของน้องได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ปล่อยไปแล้วนะครับเพลงนี้ Feels นะครับหาดูกันได้ช่องทางพวกโซเชียลต่างๆของเราล่ะพี่จะได้ไปกดติดตามเออ IG ของเราโปรโมทเลย Facebook แฟนเพจ TikTok Twitter มีเปล่าก็ช่วยมาซัพพอร์ตกันด้วยนะคะถ้าสนใจในผลงานของหนูก็ติดตามได้ที่ Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ชื่อเหมือนกันหมดเลยค่ะPENNY_PSR ค่ะใช่ค่ะตามกันได้ทุกช่องทางใช่ค่ะส่วน Instagram ก็จะเป็นพวกแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆ YouTube ก็จะมี cover ด้วยค่ะ TikTok ก็จะไลฟ์สาระหน่อยถ้าใครไม่ค่อยสนใจก็ไม่เป็นไรค่ะ TikTok ค่อนข้างไลฟ์สาระเฮ้ยต้องอย่างนั้นแหละคอนเทนต์ใน TikTok ต้องเป็นแบบอะไรที่อย่างนี้ประมาณนี้ได้ค่ะแล้วก็มีช่องทางJigsawด้วยค่ะJigsaw Thailand Jigsaw Thailand ใช่ค่ะทั้ง streaming platform แล้วก็ YouTube Instagram TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะครับผม Jigsaw Thailand ยังไงก็ตามซัพพอร์ตกันได้นะฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบศิลปินของค่ายนี้พี่โด่งฝากไว้ครับอีกหนึ่งค่ายของประเทศไทยจิ๊กซอไทยแลนด์ศิลปินเนี้ยนอกจากเจเจแล้วน้องเพนนีแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเบอร์ต่อไปตามมาอีกแล้วก็มีซิงเกิลที่2ด้วยค่ะที่จะปล่อยต้นเดือนหน้าค่ะใช่นี่จำเราจะได้เห็นเพนนีเต้นไหมก็อาจตอนไลฟ์อาจจะมีเต้นค่ะแต่ใน MV ก็คือสัดๆเหมือนเดิมเป็นสไตล์เดิมไปก่อนฟีลลิ่งก่อนแต่เนื้อหาไม่เหมือนเดิมนะคะเนื้อหาจะไม่เหมือนแบบป๊อปปี้เลิฟแล้วจะไม่แบบอันนี้อกหักเลยค่ะแต่ไม่ได้เหมือนแบบอกหักก็ไม่ได้เชิงแบบเศร้าขนาดนั้นแต่เหมือนแบบเอาคืนจะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามต้องรอติดตามนะฮะคุณผู้ชมลองฟังดูครับลองเปิดโอกาสให้กับเด็กคนนึงที่หลงรักในเสียงเพลงนะครับแล้วก็ค่ายใหม่พี่ดงบอกเลยฮะจิ๊กซอว์ไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ครูอู๋เองก็ตั้งใจทำมากๆนะครับยังไงก็ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กับศิลปินทีป๊อปวงการบ้านเราด้วยนะอยากจะพูดอะไรถึงแฟนๆนะครับเชิญได้เลยครับปิดท้ายของเรารวมไปถึงฝากเพลงนี้ของเราด้วยเพลงเดบิวต์เพลงฟิลครับเชิญได้เลยครับเพลงนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะเปิดโอกาสให้หนูนะคะก็ไปฟังเพลงหนูกันเยอะๆได้นะคะที่ YouTube แล้วก็ Instagram อะไรต่างๆช่องทางต่างๆของ Jigsaw Thailand ชื่อเพลง Feels นะคะFEELZ ค่ะก็พิมพ์เซิร์ชได้เลยเด้งขึ้นมาเลยใช่ค่ะเมื่อกี้พี่ดงพิมพ์เพนนีมันก็มาแล้ว หวังว่าทุกคนจะแจมได้นะคะแล้ว ถ้าแอบชอบใครก็อาจจะสามารถส่งเพลงไปได้นะคะแต่ไม่การันตีว่าเขาจะชอบกลับ
แต่ใช่ค่ะเอ้ยเอ้ยพี่เข้าใจแล้วสมมติแอบชอบคนนี้อยู่ส่งเพลงเพลงนี้ไปให้เขาฟังได้หรือรู้สึกประทับใจคนเนี้ยเพื่อนแฟนอะไรเงี้ยก็สามารถส่งเพลงนี้ของเราไปบอกไปบอกกับFirst Impression Puppy Love ได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่ดงหวังว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะผลิตออกมาเนี่ยเป็นผลงานดีๆให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันขอให้ประสบความสำเร็จและมีคนรักหนูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้ค่ายจิ๊กซอว์ไทยแลนด์ประสบความสำเร็จด้วยนะครับรวมไปถึงเพลงของเราวันนี้ขอบคุณเพนนีมากนะครับนี่คืออีกหนึ่งศิลปินนะครับที่มาแวะเวียนที่เมโลป๊อปของเรานะครับขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวยังไงรอติดตามซิงเกิลที่2จะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณเพนนีครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่พี่ดงต่อแน่นอนครับกับเมโลโชว์ไทม์จ้า Living Your Pop Popcorn